อเมมเบอร์ member, สุกรัว,รวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7App คติดตามการสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างอิสราเอลกับทั้งฟากฝั่งของฮิสบัลล์นะครับคือฮิสบัลล์เนี่ยจะอยู่บริเวณพรมแดนเลบานอนกับอิสราเอลก็คือทางตอนเหนือของอิสราเอลคือมีการสู้รบกันมันลุกลามออกไปแล้วมาึ้นเลยครับขณะที่กาซาเองนะครับก็มีการสู้รบเหมือนกันนะครับตอนนี้มีตัวเลขที่น่าตกใจมีผู้คนเสียชีวิตเนี่ยมากกว่า23,000คนแล้วนะครับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นครับ กระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซารายงานยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ในกาซาล่าสุดนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น23,357คนแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่คิดคิดคำนวณไว้ได้ว่ามากกว่าร้อยละหนึ่งของประชากรทั้งหมดในกาซาราว2 3ล้าน3แสคนในจำนวนนี้คุณผู้ชมเป็นเด็กครับมากกว่า1,000 0คนก็คือร้อยละ40นะอายุต่ำกว่า18ปีและคาดว่ายังมีอีก 7,000คนที่ยังถูกทับอยู่ใต้ซากปรักหักพังครับทางเฮอร์ซีฮาเลวีประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพอิสราเอลซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพอิสราเอลประกาศกล่าวไม่มีหมู่บ้านใดในเลบานอนที่ทหารอิสราเอลจะทำลายไม่ได้ฮาเลวี vy, กล่าวขณะที่ไปเยี่ยมทหารอิสราเอลในชนวนกาซ้าเมื่อวานนี้ครับ ตอนนี้นะครับนอกเหนือจากที่กาซาแล้วเนี่ยบริเวณพรมแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลก็มีการประทะก,กันต่อเนื่องครับอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะนะี่ยังคงปะทะก,กันบริเวณพรมแดนตรงนี้ซึ่งกองทัพอิสราเอลได้เปิดคลิปโจมตีทางอากาศอย่างน้อย3เมืองในภาคใต้ของเลบานอนในวันอังคารและวันพุทธที่ผ่านมาก็คือ9และ10มกราคมสเมืองที่ว่าก็คือเมืองลาบูเนเคฟาเเคลาและยารูน เป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานของฮิสบลเลาะถูกทำลายทำให้นักรบฮิสบลเลาะนั้นเสียชีวิต3คนด้วยกันครับก่อนหน้านี้ฮิสบลเลาะได้ใช้ดโดรนหรือว่าอากัศยานไร้คนขับติดระเบิดส่งมาจากในเลบานอนถล่มฐานทัพอิสราเอลเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเอาคืนอิสราเอลที่สังหารแกนนำระดับสูงฮามาสและฮิสบลลาะในสัปดาห์นี้ การโจมตีไปมาข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับฮิสบล็อกนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับสงครามอิสราเอลและฮามาสที่เกิดขึ้นมานานกว่า3เดือนนับว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮิสบล็อกที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ17ปีทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายมากกว่า100คนแล้วโดยฝ่ายฮิสบล็อกสูญเสียมากกว่าและสร้างความหวาดหวั่นว่าจะเกิดศึกระหว่างอิสราเอลและฮิสบล็อกที่หนักขึ้นกว่านี้ ซึ่งจะนับเป็นการลุกลามของสงครามกาซาไปสู่อีกหนึ่งประเทศก็คือเลบานอนครับส่วนสถานการณ์สู้รบในกาซายัางคงรุนแรงค่ะแม้แอนโทนีบลิงเค้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนอิสราเอลและตวนัออกกลางรอบ4ี่ในสัปดาห์นี้เพื่อสกัดไม่ให้สงครามแผ่ขยายออกนอกกาซาและแม้ว่าอิสราเอลได้กล่าวแล้วในสัปดาห์นี้ ว่ากำลังวางแผนเริ่มถอนทหารออกจากกาซาแล้วยังน้อยก็ออกจากกาซาเหนือก่อนเป็นอันดับแรกค่ะคาดว่าการถอนทหารอิสราเอลจะทำให้สงครามลดระดับลงแต่สถานการณ์สู้รบล่าสุดก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆและดูเหมือนว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมค่ะโดยเฉพาะในกาซากลางและใต้ซึ่งทหารอิสราเอลกำลังบุกภาคพ,พื้นดินอย่างหนัก เมื่อวันนี้อิสราเอลถล่มกาซากลางและใต้โดยยิงปืนใหญ่ถล่มบ้านหลังหนึ่งในเมืองเดอีอ e ัลบาลากาซากลางมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนส่วนในกาซาใตา้อิสราเอลโจมตีทางอากาศในเมืองทันอันสุลตานใกล้กับเมืองราฟามีผู้บาดเจ็บล้มตายและในเมืองข่านยูนิสทหารอิสราเอลยิงปืนไรเฟิลและใช้ระเบิดโจมตีเป้าหมายฮามาสในเมืองข่านยูนิสในกาซาใตา้ ส่วนในกาซาเหนือฮามาสยังคงสู้รบกับทหารอิสราเอลในเมืองกาซาซิตี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้อิสราเอลไม่มีความตั้งใจจะยิดครองกาซาอย่างถาวรเป้าหมายของเราก็คือกำจัดฮามาสออกไปจากกาซาและปล่อยตัวประกันของเราเมื่อใดที่เป้าหมายเหล่านี้บรรลุกาซาจะปลอดทหารและปลอดจากความรุนแรงสุดต่งครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ